มานะครับได้นี่ไงเนี่ย walking street คาวาวะตะในโตเกียวเหมือนย่านกินข้าวรอบนี้ที่หนึ่งมาได้ที่ถ่ายคลิปอะไรเยอะนี่จะเป็นย่านคาวาวะตะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับสองข้างทางนี้ก็จะเป็นร้านขายของร้านอาหารร้านขายของฝากเนื้อนี่ตะเกียบญี่ปุ่นนะแม่เป็นของฝากตะเกียบหมูแพงอยู่ใช่เหรอเท่าไหร่อ่ะโลสองสองร้อยสองร้อยกับร้อยยี่สิบสองร้อยแล้วเด้อสามสิบสี่สิบบาทอันนี้เนี่ยข้าวผัดกะที่นี่ส่วนใหญ่นะครับร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดเพราะจะเป็นร้านนั่งดื่มนะครับส่วนใหญ่จะเปิดตอนเย็นหรือกลางคืนนะครับทำไมนะจ๊ะทำไมที่เปิดร้านเปิดแล้วครับแต่เนี้ยเป็นร้านผักใช่สิบโมงอะทุกที่จะเปิดสิบโมงหมดที่นี่เขาทำงานกันสิบโมงใช้มัดแคทมากแพงเลยสามประมาณ380อันนั้นปัญหาที่สุดนี่สามร้อยเก้าสิบแปดคุ้มย้ายแบบมีมีดฮะตักแท้ตักแท้ตักแท้เนี่ยแม่งเทปแผนยี่ห้อญี่ปุ่นรองเท้าถ้านี่ไงร้านในโซทุกอย่างร้อยเยนมาเข้าไปดูอ่ะตัวเองไม่เดินไปของเผื่อมีอะไรเป็นของฝากได้เนาะเดี๋ยวเขาปิดกันเดี๋ยวแวะร้านเลยครับตอนนี้ก็ยังยืนเดินเดินอยู่ย่านคาวาบาตะช้อปปิ้งสตรีทอยู่นะขอรับเนี่ยมีแฟมิลี่ครับเนี่ยร้านขนมขนมดูไหมดูกันอันนี้มันคืออะไร What is this? มันฝรั่งบ๊อบนี่ฮะดูกันเราไปช้อปปิ้งขนมมาเรียบร้อยหมดไปเกือบ 1,000 เย่ 900 กว่าเกือบ 1,000 เย่ร้านนี้ก็คือร้านไก่ที่ตอนแรกเราจะมากินแต่เราไม่มาติดไก่พร้อมเบียร์ 3,000 เยนต่อโคตรมันคือร้านนี้หรือร้านเนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะเอ้แหลมเนี่ยมันคือร้านนี้เปิดกี่โมงไม่รู้10เวลาเปิดไม่บอกหายไปกันหมดแล้วหายไปกันหมดเลยหมดไหม 2,980 น่าหลบกวนไปขี่เขามีร้านของโอซาก้าด้วย
เราเจอลิงตัวนี้เราต้องมาลูบขาเอาลูบขาฮะโชคดีนี่ได้นี่ร้านอาหารไทยร้านไทยไหมครัวมโนราสามสิบเยนเมนูไหนอ่ะเนี่ยนี่ไงเมนูเนี่ย30เยนเส้นบะหมี่ย้อนไป30เยนเขาก็เดินจนสุดแล้วนะใช่ก็ยังไม่เห็นพวกเขาเลยเดี๋ยวขอให้เป็นอากาศมีใครแวะร้านขายอาหารให้เขาไปกินแล้วเลยจับไฟฟ้าอัตโนมัติได้เว้ยใช้พวกแอปใช่ไหมฮะเอาวะล่ะทันเย็นก็ได้เอง300กว่าบาท300ประมาณจะเป็นเพื่อเสิร์ฟแขนตั้นเอาไปไหนจ้างไม่รู้นี่อัพไอ้เดินลิสต์เลยปิดโปรไฟล์มาอีกแล้วหมอแหม่งก็ถามว่าตกลงไปญี่ปุ่นป่ะเนี่ยไม่เห็นลงอะไรเลยในเฟซไหนตุ่มบอลก็ลงมาเออมันไปเที่ยวหน่อยเรื่องส่วนตัวเนี่ยหนีต้องด่าว่าอะไรนะเนี่ยเรื่องสุดแล้วฮัลโหลเรื่องสุดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนฮะสุดทางแล้วเนี่ยก็เดินใกล้สุดเหมือนกันเนี่ยเดินใกล้สุดเหมือนกันอ๋อเจอแล้วอยู่โน่นเดินกลับแล้วนะเราก็เดินไปไงเว้ยก็เดินกลับเราก็เดินไปเรายังไม่สุดเออเรายังไม่สุดไปโกหกเขาหนีไปสุดแล้วเขาบอกเกือบจะสุดแล้วไงไอ้สองบอกเรายังไม่สุดสองคนหนีแล้วอีกสองคนไปไหนไม่รู้นี่กระเป๋วติ๊กชอบลายนี้ว่ะกระเป๋วเนี่ยรองเท้าทำทรงเกี้ยแต่ไม่ให้เกี้ยนะไม่เอามันเดินลำบากไม่ให้เกี้ยนี่ไงพัดนี่ไงเจมบอกอยากได้พัดเนี่ยเหรอพัดญี่ปุ่นเกียบฮะเออนี่จะเกียบ130เยนเองเกียบ130เยนเท่าไหร่30บาทถามพี่ภาษาก่อนนะจะคุณแจเป็นตะเกียบได้ไหม30บาทเองพี่เจ้า200เยนไม่เคยได้มีเป็นแพ็กเกจสวย
บางร้อยยี่ก็ประมาณ50บาทประมาณ50บาทอันนี้ก็เราออกมาจากคาวาตาซิตี้ครับจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปเดินที่ห้างคณะซิตี้กันต่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ตามชมครับสวัสดีครับAre you listening? Damn. Yeah. Okay.